สุดเลยเนี่ยนะครับก็โอ้โหในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับพอฮะล่าสุดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของโค้ชตำแหน่งโค้ชในการโยกย้ายในการเปลี่ยนทีมนะครับซึ่งข่าวใหญ่ที่สุดในตอนนี้ก็คืออยู่ๆก็มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือพี่ซิโก้พอฮะแต่สิ่งสำคัญเลยซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับกลับมาประเทศไทยจะมาคุมทีมชาติหรือเปล่าครับยู23ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเหมาเซตไปเลยนะครับเป็นญี่ปุ่นทั้งหมดไหนๆก็จะญี่ปุ่นแล้วมันก็จะต่อกันภาษาได้ง่ายไหมครับก็เป็นสิ่งที่สามารถคิดได้แล้วก็สามารถทำได้ด้วยแต่ตอนนี้มีข่าวอัปเดตมาให้นิดนึงนะพ่อเพราะว่าพี่โก้ออกมาเนี่ยพ่อจากกรมฮานอยที่เวียดนามมันก็แปลกดีเวียดนามก็จะไปเอามาโน่พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัทตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็โอ้โหในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับพอฮะล่าสุดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของโค้ชตำแหน่งโค้ชในการโยกย้ายในการเปลี่ยนทีมนะครับซึ่งข่าวใหญ่ที่สุดในตอนนี้ก็คืออยู่ๆก็มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือพี่ซิโก้พ่อฮะแหมพูดโปรยมาผมนึกว่าโค้ชคนไทยอ๋อยังฮะสายฤดูกาลจะเปลี่ยนมันก็มีบางเขาบางทีมก็มีสิทธิ์โอ้ถ้าทีมในไทยนี่เยอะนะพ่อฮะมีหลายทีมอ่ะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงไปแล้วกันว่ามีโอกาสหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ที่มันเป็นข่าวมาที่สุดเลยเนี่ยนะฮะก็หลายๆคนก็ติดตามมาว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพ่อที่พี่ซิโก้เขาอาจจะไม่ได้เป็นโค้ชที่เวียดนามแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการไปอยู่ต่างประเทศยาวๆนี่มันก็คิดถึงบ้านเหมือนกันนะพ่อฮะก็เดี๋ยวแต่ทุกวันนี้มันไม่แล้วนะมันในอดีตที่ผ่านมามีโรคโฮมซิกครับเพราะเรื่องสภาพอาหารอากาศนะฮะการเปลี่ยนแปลงที่อยู่แล้วอย่างโลกโซเชียลมันไม่มีครับฉะนั้นเวลาอยู่ต่างประเทศมันเป็นธรรมดาที่มันมีโฮมซิกคิดถึงบ้านได้คิดถึงครอบครัวคิดถึงพยาบาลคิดถึงลูกคิดถึงเพื่อนคิดถึงบรรยากาศต่างๆเพราะมันเหงาไงครับแต่ณเวลานี้โลกโซเชียลมันถึงกันฉะนั้นผมว่าไอ้คำว่าคิดถึงบ้านนี่ผมว่าแทบจะน้อยแล้วล่ะครับแต่อาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการควบคุมของในส่วนของตัวเองหรือว่านอกเหนือในสิ่งที่คาดไม่ถึงอันนี้เป็นส่วนหลักมากแต่ถ้าคิดถึงบ้านทุกวันนี้ผมว่าไม่น่าเป็นไปได้ครับนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันออกมาก็หลายๆคนได้ตามข่าวกันไปแล้วแหละนะฮะมันก็อาจจะด้วยเรื่องของสิ่งที่เขาย้ายไปอยู่ประมาณสัก4เดือนมันสั้นมากเลยนะพอ4เดือนในการคุมทีมเนี่ยนะฮะผมก็ไม่ได้ตามแต่ผมตามตอนอยู่ห้องอัญญาลายครับนะพอย้ายไปผมก็ไม่ได้ตามแล้วเพราะนะแต่รู้ว่าทีมนี้เป็นทีมที่มีเพียบพร้อมด้วยนักฟุตบอลทีมชาติเกือบทั้งทีมครับแล้วก็มีตัวผู้เล่นมีคุณภาพดีครับมันก็น่าจะไปได้ดีนะโดยหลักครับคือซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ในอันดับที่แบบตามจ่าฝูงอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดมาก็คืออาจจะขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้พอใจทางด้านของทีมด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พี่โก้ก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่จะเดินทางกลับมาแต่ตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่สิ่งสำคัญเลยซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับกลับมาประเทศไทยจะมาคุมทีมชาติหรือเปล่าพ่อจริงๆแล้วนี่มีหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือว่าสโมสรจ้องตาเป็นมันเลยนะเพราะว่าทีมที่มีเงินถุงเงินถังหรือว่าทีมที่เคยมีคอนเนคชั่นอยู่กับพี่โก้นี่ก็สามารถที่จะคุยพี่โก้ได้เพราะว่าผมว่าเรื่องเงินไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับพี่โก้อาจจะเป็นเรื่องของการคุมทีมแนวทางการทำทีมนะฮะรวมทั้งในส่วนที่จะทีมที่จะนำสู่ความสำเร็จนะฮะอย่างชลบุรีถ้าตกชั้นไปก็เคยคุมพี่โก้เคยคุมอยู่ครับก็มีคอนเนคชันที่ดีนะครับรวมทั้งทีมที่มีเงินนะฮะในส่วนของ BG อย่างเงี้ยครับเทกุระจะตอบโจทย์ได้ไหมก็ยังมีเงินจริงอันนี้สามารถที่ตอบโจทย์พี่โก้ได้แล้วมีคุณภาพนักเตะมีพี่เจชนะทิพย์มีพี่ธีรศิลป์มีพี่สารัตน์อยู่ใช่ไหมฮะรวมทั้งเมืองทองมีทุกบอลดาวรุ่งแล้วทีมกำลังดีวันดีคืนนะฮะก็เป็นที่หมายปองในส่วนที่จะสามารถติดต่อได้ไหมถ้าเมืองทองการจะลงทุนกับพี่โก้มาก็ได้มีมูลค่าการตลาดด้วยแม้กระทั่งอย่าลืมว่าทีมการท่าเรือแม้พี่โอนจะอยู่แต่พี่โก้ก็เคยคุมการท่าเรือมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีรวมทั้ง BU ด้วยนะฮะที่พี่แบนทศตวรรณศรีปานเพื่อนพี่โก้เนี่ยคุมทีมอยู่นะฮะเพราะพี่โก้นี่ต้องยอมรับว่าเป็นกุนซือที่มีหลากหลายสโมสรหมายปองแต่ในส่วนของทีมชาติไทยนั้นมันยังมีชุดใหญ่นี่จบไปเพราะมีสัญญาของอิชิอิ2ปีครึ่งนะฮะจะมีที่เหลือตอนนี้ก็มี23ปีนะฮะที่ต้องหาโค้ชเข้ามาเพราะว่ามันมี4เกมปีหน้าเราเป็นเจ้าภาพนะที่ต้องได้เหรียญทองเท่านั้นนะครับแล้วก็มี17ปี17ปีด้วยที่ไปฟุตบอลโลกคือ FIFA Talent ID ครับซึ่งตอนนี้มีคุณชยากรถนัดเดินข่าวเป็นโค้ชรักษาการอยู่โค้ชตัวจริงนั้นยังไม่มีการแต่งตั้งเกิดขึ้นจากสภากรรมการอันนี้เนี่ย
ก็จะเป็นเป้าหมายที่ทางนายกสมาคมหรือว่าในส่วนของสภากรรมการต้องมาหารือกันว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่จะเชิญพี่ซิโก้ซึ่งเป็นคนที่มีคุณภาพมากเข้ามาคุมทีมชาติไทยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงนะพ่อชุดเยาวชนยิ่งเด็กยิ่งต้องการคนที่เก่งๆถูกป่ะฮะก็โดยหลักต้องเป็นแบบนั้นครับนะครับเพราะว่าโดยหลักนี่ชุดเยาวชนคือของพี่โก้นี่เหมาะทุกชุดอ่ะพอเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ณเวลานี้ที่มันแบงค์มันว่างอยู่จริงๆก็คือชุด23ปีนะซึ่งมีความสำคัญมากแล้วมันต่อยอดไปในส่วนของกิจกรรมอื่นอีกมากมายแล้วโดยเฉพาะจะเป็นเจ้าภาพ4เกมนะมันเหมาะมากแล้วพี่โก้คุมทีมต้องยอมรับว่าคุมทีมดีมากครับแล้วอย่างชิงแชมป์อาเซียนอย่างเงี้ยพ่อฮะชิงแชมป์อาเซียนอาจจะไม่รู้นะตอนนี้ยังไม่ได้มีการตกลงกันหรือเปิดเผยออกมานะครับมันจะมีสิทธิ์หรือเปล่าว่าอาจจะไม่ได้ชุดเต็มอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกระแสที่มันออกมาเฉยๆก็สามารถใช้ที่พี่โก้คุมถ้ามานะก็23ปีอาจจะผสมผสานเพราะพี่โก้เขาผสมผสานบาลานซ์ได้แล้วมันมีต่อยอดแบบนี้ถ้าคิดให้ลึกคิดให้ไกลอย่างสมมติว่าถ้าสมมติว่าอิชิอิเกิดมีเขาเรียกว่ามีอุบัติเหตุภายในอีกปีนึงพี่โก้เป็นโค้ช23ปีมันก็สามารถเดลิเวอร์ขึ้นเป็นโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ได้เลยอันนี้พูดถึงแนวต่อไปนะฮะแต่ในทางมุมกลับกันถ้า23ปีถ้าจะเป็นอยากจะเป็นญี่ปุ่นเวให้อิชิอิมาคุม23ปีด้วยให้สไตล์ญี่ปุ่นมาก็เป็นสิ่งที่แนวทางอีกแนวทางนึงที่สามารถเลือกได้หลายแนวทางนี่ก็คือสิ่งที่กำลังจะถามพ่อเหมือนกันนะฮะว่า U23 ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเหมาเซตไปเลยนะครับเป็นญี่ปุ่นทั้งหมดไหนๆก็จะญี่ปุ่นแล้วมันก็จะต่อกันประสานได้ง่ายไหมครับก็เป็นสิ่งที่สามารถคิดได้แล้วก็สามารถทำได้ด้วยก็อยู่ที่มุมมองของผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจนะครับว่าจะตัดสินใจในแบบไหนว่าจะเอา23ปีมาในลักษณะญี่ปุ่นไหมคุยอิชิอิแล้วเป็นยังไงนะทางจะง่ายไหมหรืออาจจะไปต่อยอดถึง17ปีด้วยนะฮะที่อาจจะมีการดึงนักฟุตบอลของญี่ปุ่นเข้ามาครับนะฮะเคสเกตฮอนดะแล้วก็ฮอนดะที่เข้ามามันก็จะเป็นทั้งแพ็กเกจเลยก็จะเป็นแนวทางที่อยากจะหลายๆคนใฝ่ทวินหาว่าอยากให้ญี่ปุ่นมาคุมทั้งแพ็กเกจก็สามารถทำได้อันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่สามารถทำได้ทั้งหมดรวมทั้งถึงแม้ว่าจะให้พี่โก้มาคุม23ปีนะแล้วในส่วน17ปีจะมีโค้ชคนไทยอีกหลากหลายคนที่เข้าขายที่จะมาคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นชูสะสมพบประเสริฐที่ฤดูกาลนี้ก็จะหมดประจวบแล้วครับ โทษนะครับรวมทั้งพี่อ้นหลังสารไม่ใช่โชคที่ต่อไปก็ต้องสโมสรท่าเรืออาจจะเล็กไปหรือเปล่าต้องมาคุมทีมชาติแล้วเพื่อแต่งดับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มีอีกหนึ่งคนนะพ่อถ้าทีมชาติ U17 นะครับที่เขาบอกว่าเฮ้ยน่าสนใจโค้ชธงพ่อธงฮาร์ทผมได้คุยกับเขานะเขาก็สนใจในการคุมทีมชาติมากนะฮะตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าทางสมาคมหรือว่าทางในส่วนของคนตัดสินใจจะเลือกแบบไหนยังไงนะพี่ธงก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากนะถึงแม้แต่ผมเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมต้องเอาโค้ชธงมาช่วยงานผมอย่างแน่นอนเพราะว่าแกเก่งจริงๆนะฮะทางวิชาการทางอะไรถือทั้งบูทั้งบุญนะเป็นคนที่เก่งมากเลยครับครับนะครับก็ U17 ตรงนี้นี่ผมว่าน่าจะเป็นการวัดฝีมือของโค้ชหลายๆคนเพราะว่าน้องๆมันต้องยกขึ้นไปอยู่แล้วพอแข่งเสร็จก็ต้องไปกันนะฮะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่น16-17เก่งมากครับเก่งมากอยู่ที่คนที่เป็นเชฟจะปรุงผมไปดูมานี่เก่งจริงๆมีหลากหลายไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของ FIFA Talent ID ที่มันคัดอยู่แล้วแล้วอยู่นอกกรอบ FIFA Talent ID ก็อีกเยอะจริงๆพี่ตังโมต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆก็อยู่ที่คนเชฟปรุงอ่ะว่าทางผู้บริหารจะตัดสินใจเลือกเชฟคนไหนมาแบบไหนยังไงนะครับถ้าเขาเรียกว่าจัดให้มันเหมาะสมแล้วเนี่ยผมว่า U17 จะเป็นอีกความหวังหนึ่งที่จะสามารถเดินเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกอายุ17ปีได้ครับเพราะว่า U17 นี่วัดผลทุกปีนะครับใช่เขาต้องการให้เด็กมีในส่วนของ การเคลื่อนไหวทัวร์นาเมนต์เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนานี่ยังไม่นับทีมที่ในระดับที่ต่ำกว่าซึ่งผมได้ส่งแบบแผนให้กับนายกสมาคมไปแล้วในรุ่น8ถึง14ปีหรือต่อไปคงจะได้เห็นแล้วล่ะว่าไอ้ฟุตบอลเวสไตล์ไทยแลนด์มันจะเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรแล้วรวมทั้งการพัฒนากองหน้าอีกสักประมาณจากนี้ไปผมว่าอีกประมาณสัก2เดือนหลังจากโครงการFIFAคงเกสจบลงนะฮะสภากรรมการได้กลับมาประชุมแล้วก็เตรียมแผนเนี่ยผมคิดว่าคงจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นภายในอีกหลังอย่างนี้ประมาณสัก2เดือนนะครับอ่ะนี่ก็คือในทีมชาติ U23 กับ U17 ปีนะครับแต่ก็คงจะมีการปรับแล้วก็แต่งตั้งในเวลาไม่ช้านี่แหละนะพ่อแต่ว่า U23 กว่าจะเล่นมันมีเวลาเยอะรอได้แต่17นี่รอไม่ได้ครับเพราะ17นี่เดี๋ยวเดือนมิถุนายนนี่ก็จะไปชิงแชมป์อาเซียนนะฮะในส่วนที่อินโดนีเซียครับนะฮะอาจจะเป็นใช้คนรักษาการก่อนก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาดูเพราะมันต้องคัดเลือกฟุตบอล17ปีฟุตบอลโลกแล้วนะครับแต่ U23 นี่สามารถรอได้นะแต่ถ้าตั้งเร็วมันคือโดยหลักเนี่ยถ้าตั้งเร็วมันดีด้วยเหตุผลเพราะว่าอะไรไหมครับมันจะได้ให้เขาไปดูนักฟุตบอลได้เรียกนักฟุตบอลมาร่วมมาอุ่นเครื่องมาทำกิจกรรมเพื่อให้มันเกิดการต่อยอดไม่ใช่พอใกล้ๆอีก 2-3 เดือนตั้งเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับตั้งก็ตั้งยาวไปเลยให้เขาได้มีโอกาสได้พัฒนานะครับแต่ว่าไอ้ชุดนี้ก็ยังสามารถเป็นคนไทยได้นะพอ U17 เนี่ยฮะ
อายุ17เป็นคนไทยได้นะครับก็มีโค้ชคนไทยที่เก่งหลายคนนะครับบอลอย่างระดับโปรระดับโปรเยอะโอ้โหตอนนี้เรียนโปรมานี่กองเป็นแพรเลยนะฮะต้องเรียกมาใช้บ้างนะครับเพราะว่าคนที่เป็นจบโปรก็มีความรู้ความสามารถเยอะจริงๆแต่ยังไม่ได้เรียกมาใช้แต่เตี้ยเขาก็ดูเหมือนอยากทำกันนะเพราะอยู่17อะไรเงี้ยฮะคาแรคเตอร์เขาเหมาะนะการที่จะปรามเด็กสอนเด็กแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าภาษาฟุตบอลเขาเรียกจำจีจำชัยเขาไม่ได้เป็นโค้ชอย่างเดียวเขาเป็นครูด้วยเขาสามารถที่จะบอกสอนวิธีอะไรเงี้ยเขามีครบเครื่องอันนี้ก็เหมาะที่จะคุมอยู่เพียงโดนพี่อ้นหลังจากมิฮาโชก็ทั้งเป็นโค้ชและเป็นครูเลยคนนี้ก็เป็นรู้บูบุญน่ะจะมีความซอฟความนิ่มแต่แฝงด้วยวิชาการความแข็งก้าวเด็กก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดส่วนพิโก้นี่17ปีไม่สมควรมาเพราะว่ามันอาจจะเป็นเขาเล็กไปหน่อยเล็กไปหน่อยเพราะว่าอย่างระดับชั้นพิโก้นี่ต้องไประดับ23ปีหรือทีมชาติชุดใหญ่แล้วหรืออาจจะเป็นสโมสรใหญ่ๆเพราะว่าวันหน้าของพิโก้นี่ไปไกลแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าก็ตามนั้นแล้วกันนะครับส่วนใครจะมายังไม่รู้แต่ว่าก็มีโปรแกรมรออยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้มีข่าวอัปเดตมาให้นิดนึงนะเพราะว่าพิโก้ออกมาเนี่ยเพราะจากกรุงฮานอยที่เวียดนามมันก็แปลกดีเวียดนามก็จะไปเอามาโน่เพราะก็เนี่ยทีมเดิมเนี่ยตอนแรกเคยติดต่อแล้วนะพ่อแล้วก็มีเกาหลีไปเสียบมีพี่โก้เข้าไปมาโน่ก็เป็นพันดับยาวตอนนี้มาติดต่อมาโน่อีกรอบก็คงเป็นเรื่องของเขาอะนะเราก็ไม่รู้กันว่าเขามีคอนเนคชันกันแบบไหนยังไงมองไงแต่นี่ก็เอามาอัปเดตให้นะครับว่าล่าสุดสื่อเวียดนามเนี่ยนะครับก็รายงานว่าสุดท้ายแล้วไปติดต่อมาโน่แล้วเดี๋ยวจะมีการบินนะครับไปฮานอยวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อเจรจารายละเอียดต่างๆซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะตกลงกันได้หรือเปล่าถ้าตกลงกันได้ก็จะเห็นมาโน่กลับไปเวียดนามเรื่องของเวียดนามตอนนี้ข่าวเวียดนามก็ยังหายไปแล้วก็ไม่มีแล้วเพราะคนไทยกลับหมดแล้วเพราะว่าถ้าตอนมีพี่โก้จะมีข่าวตลอดครับแต่พอพี่โก้กลับมาก็หายแล้วไม่ต้องไปตามแล้วครับก็รอลุ้นกันแล้วกันว่าทีมชาติหรือสโมสรที่พี่โก้จะลงยังไงก็ต้องเป็นโค้ชพี่โก้โค้ชคนมีคุณภาพแบบนะฮะอาจจะพักผ่อนนิดหน่อยนะฮะแล้วกลับมาครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ